สวัสดีครับมาพบกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงของห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เด็กๆอยู่กับผมนะครับอาจารย์บุญฤทธิ์บุญมาครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมวันนี้เราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยครับว่าตั้งแต่มีความเป็นตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับมาจนกระทั่งอยุธยา รัตนโกสินร์แล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันมีอะไรกันบ้างคืออย่างนี้ครับต้องต้องท้าความก่อนว่าในตอนนี้เราเจอกัน2ครั้งนะครับในครั้งแรกเนี่ยเรา,าจ,จะพูดถึงช่วงสุโขทัยอยุธย,ยาแล้วอาจจะมีรัตนโกสินร์บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของอยุคหลัง2475นะครับ ครูก็จะพูดถึงแค่ว่าเหตุการณ์หลักๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนนี้จะเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่สําหรับในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยนะครับนะเ ในขก็สอบนะครับบางทีก็จะถามหลักๆนะเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองว่าในแต่ละยุกแต่ละสมัยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาพูดถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของเมืองไทยก่อนละกันนะจะได้รู้เป็นพื้นฐานน่นะครับสําหรับสังคมไทยเนี่ยแต่ทั้งแต่เดิมนะครับนะเป็นสังคมที่ที่มีระบบระบบหนึ่งเรียกว่าระบบศักดินาลหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันนะครับคาว่าศักดินานี้ หมายความว่าอย่างไงสรสังกคือการมีการที่สังคมนะฮะมีการแบ่งชั้นและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันละกันนะครับของคนในสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแบ่งแล้วยังไงแบ่งแล้วโดยใช้ใช้ศักดินาครับ นะใช้ศักดินาเพื่ออะไรนะใช้ศักดินากำหนดครับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบมาเขียนเลยอีกแล้วนะฮะหวังนะว่าจะเห็นกันทุกคนนะครับทีนี้ หลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเอสักดินาเนี่ยหมายความว่าการยึดครองที่ดินหรือไม่นะจะบอกว่าเ,เรียกชื่อเป็นเป็นสักดินาเนี่ยนะฮะแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการยึดครองที่ดินตามที่บอกว่าสักดินา1น0 0 0แไร่10,000ไร่อะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นการระบุนะถือการกําหนดสิทธิหน้าที่แลแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้า ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีการาขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับหรือว่าถูกลงโทษนะครับผู้ที่มีศักดินาสูงกว่า,เ,าเขียนเ,เขียนไปข้างบนแล้วกันนะฮะสักดินาสูงกว่านะครับก็จะถูกลงโทษหนักกว่านะ หนักกว่าผู้ที่มีสักดีนาต่ำกว่านะครับนะเหมือนกับว่าเป็นการกำหนดความรับผิดชอบกับโทษแค่นั้นเองนะครับนะทีนี้พอบอกว่ามีการแบ่งกันล้นะครับว่าคนนั้นคนนี้มีสักดินามไม่เท่ากันนะก็จะเกิดขึ้นเป็น ชั้นฮะเป็นชั้นสองชั้นหลักๆชั้นแรกเนี่ยเป็นชนชั้นปกครองครับนะหรือที่เรียกว่าชนชั้นเจ้าขุนมูลนายาเจ้าขุนมูลนายประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างประกอบไปด้วยลำดับแรกครับกษัตริย์ครับกษัตริย์ ลงมารองลงมาจะเป็นเจ้านายนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นขุนนางละนะผู้ที่รับสนองนะครับพระราชองการของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นชนชั้นใต้ปกครองนะหรือว่าชั้นผู้ถูกปกครองนั่นเองนะครับจะประกอบไปด้วยไพร่ฮะไพร่ ก็จะมีเดี๋ยวเขียนแยกแล้วกันเนาะไพร่กับาธาตุนะครับไพรกับาธาตุโอเคไพรกับาธาตุพูดถึงไพร่ก่อนนะเดี๋ยวขอยงขึ้นมาข้างบนนะฮะมีที่เขียนเยอะก่อนนะไพรนะครับจะมีอยู่3ประเภทหลักๆนะมีไพร่หลวง ไพ่สมและไพ่สวยคือหน้าที่ของไพ่เนี่ยจะถูกเกณฑ์นะครับไปใช้แรงงานก็ดีหรือว่าไปเป็นยังไงไปรบไปทำงานอะไรเงี้ยครับนะให้กับเจ้าขุนมูลนายนะโดยมีการแบ่งออกเป็นสแบบนี่แหละหลักๆนะครับไพ่หลวงก็จะเป็นของกษัตริย์นะไพ่สมเนี่ย จะเป็นไพ่ที่กษัตริย์มอบให้มอบให้ใครก็แล้วแต่นะครับนะมอบให้มุายมอบให้ขุนนางนะครับก็ตามแต่พระประสงค์ของ,องท่านนะครับไพ่สุดท้ายเมื่อกี้นี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าจะมีการเ,เกณฑ์ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานหรือว่าไปทํางานอะไรต่างๆนานานะฮนะนะสำหรับไพ่สวยเนี่ย ไม่ต้องการนะนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์ไม่ต้องการถูกเกณฑ์ครับทำไงอะ่ะทำอย่างไรดีก็จะส่งเงินนะหรือของแทนนะนะก็เป็นไพ่สวยไปนะครับสามแบบหลักๆมาพูดถึงธาตุกันบ้างธาตุนะ จริงๆแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะมีมากมายนะครับหลายประเภทแต่เดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตาย่ตัวอย่างสักสามประเภทกันละกันนะครับประเภทแรกเป็นท่าสินไทยหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นท่าที่ขายตัวเองฮะขายตัวเองเป็นทาาครับนะจะมีความ ยากจนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฐานะทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ธาตาสินไทย้าตต่อมา่าในเรือนเบี้ย,ยหลายคนคงจะเคยได้ยินนะฮะธาในเรือนเบี้ยหรือลูกนั่นเองนะครับนะที่เกิดในในครอบครัวนะพ่อแม่เป็นทาสนะครับลูกก็จะเป็นต่อมานะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับคือทาสเฉลยนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วฉเฉลยนะครับไปรบ ไปรบมาทำสงครามมานะครับนะผู้แพ้ก็จะถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยนะเป็นท่าเฉลยไปนะครับ3ประเภทหลักๆส่วนถ้าหนูสนใจนะครับนะในรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถไปหาอ่านได้เนาะนะครับจะมีแบ่งประเภทไว้อีกเยอะยะเลยหล่ะนะครับตามความสนใจก็แล้วกันทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อที่4ครับเราพูดถึงระบบระบบหนึ่งคือระบบมูลนายกับไพร่นะครับอ่ตรงนี้นะ่าสนใจครับเพราะว่าถือเป็นการจัดระเบียบ นะจัดระเบียบทางสังคมของไทยในอดีตนะครับก็จะมี2ส,ส่วนหลกัหลกๆจะเป็นส่วนที่เป็นมูลนายนะครับกับส่วนที่เป็นไพร่มูลนายนะหมายถึงใครฮะมูลนายก็หมายถึงชนชั้นปกครองนะครับเป็นเป็นกลุ่มเจ้านายหรือเป็นกลุ่มคนนางนะครับหน้าที่ของเขาทําอะไรบ้างหน้าที่ของมูลนายนะครับหลักๆโดยหลักก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลไพร่ในสังกัดหน้านะฮนะ ดังนั้นเนี่ยจึงจึงสะท้อนเห็นว่ามูนายเนี่ยก็ก็เป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะสะสมกำลังนะซึ่งเป็นไพร่ของตัวเองเนี่ยไว้ภายใต้การดูแลนะครับภายใต้การปกครองของตัวเองนะก็ตามแต่ศ <c ười> ักยภาพนะครับพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือมูนนายแล้วก็ลูกหลานนะครับเขาจะมีสิทธิ์อย่างหนึ่งก็คือจะไม่เหมือนกับ กับไพร่ที่เราพูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานหรือว่าต้องไปทํางานนู่นนี่นั่นนะครับสําหรับมูนนายแล้วก็ลูกหลานเนี่ยไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเลย,ไม,เลยไม่ต้องถูกเกณฑ์ครับเปบบฝึกหัดของครูนะฮะจะให้หนูเติมดูนะครับนะเติมดูเพื่อเพื่อเราทบทวนในรายละเอียดเนาะเพื่อเราทบทวนในรายละเอียดนะครับแต่ส่วนของ ความเก่งหร,หรือหรือทักษะที่หนูจะต้องไปทำนใ,นใ,นในห้องสอบนะครับก็คือฝึกโจทย์เยอะๆนะต้องฝึกโจทย์เยอะๆนะครับดูว่าโจทย์ข้อสอบเก่าเคยออกอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะวิชาสังคมนะครับจะบอกว่าใช้ได้ทุกวิชาเลยนะครับเมื่อกี้นี้มูนนายแล้วมาดูไพร่กันบ้างนะครับไพร์หมายความว่าไงเป็นราษฎรทั่วไปฮะไพร์ก็คือราษฎรทั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ได้เป็น จะบอกไงดีก็เป็นราษฎรทั่วไปนี่แหละนะครับนะและที่สําคัญเป็นชนชั้นที่สําคัญที่สุดด้วยครับถีบเส้นตายเลยนะชนชั้นที่สําคัญที่สุดเลยใครมีไฮไลท์ไฮไลท์ไปเลยนะครับเพราะอะไรสาเหตุหลักๆครับชนชั้นนี้ฮนะเป็นชนชั้นที่มีจํานวนมากที่สุดครับหมายความว่าอย่างไรการที่มีจํานวนมากที่สุดนั่นหมายความว่าจะมีแรงงานถูกไหม น่าจะมีคนทํางานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆด้วยนะฮะเขาสามารถประกอบอาชีพได้นะนะ,ะที่สำคัญคือมีครอบครัวด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เป็นไพรเนจะต้องอยู่โสดไม่ใช่นะฮะคือมีครอบครัวได้นะครับประกอบอาชีพได้หมายความว่าอะไรเขาก็ต้องมีรายได้จริงไหมพอมีรายได้ปุ๊บ ฉันไม่อยากถูกเกณฑ์แรงงานไม่ต้องการเกณฑ์แรงงานก็ส่งเงินส่งของไปแทนนะครับก็เป็นอีกประเภทหนึ่งคือไพร่สวยนั่นเองนะครับหน้าที่โดยหลักหน้าที่โดยหลักครับของไพร่นะฮะหน้าที่โดยหลักของไพร่ก็คือต้องมีสังกัดบูนายฮะต้องมีเลยนะต้องมีสังกัดบูนายนะครับเรื่องสำคัญคือต้องถูกเกณฑ์แรงงานด้วยนะครับแต่งนทีงนั้นเราก็มีไพร่อยู่ประเภทหนึ่งใช่ไหมในทีน่ไม่ต้องการถูก เกณฑ์แรงงานนะครับคือไพร่สวยนั่นเองและส่วนไพร่เนี่ยที่ไม่มีสังกัดนะครับส่วนไพร่ที่ไม่มีสังกัดแน,น,น่นอนว่าก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับไม่ได้รับการคุ้มครองนะว่าง่ายก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับไม่มีผู้ปกครองว่างั้นเถอะนะครับนะที่สคำคัญคือการคุ้มครองในทางกฎหมายนี่ยนะตามกฎหมายนี่ยนะนะครับ จะมีคำหนึ่งนะครับการที่เข้าสังกัดมูลนายเนี่ยจะมีการสักเลขเกิดขึ้นสักเลขะนะฮะก็ไปหาความหมายดูก็แล้วกันนะถ้าหนูอยากรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทีนี้มีดอกจันอยู่ด้านล่างตารางครับมีดอกจันอยู่ด้านล่างตารางว่าระบบขออภัยระบบมูลนายกับไพร่เนี่ยทำให้เกิดระบบอีกระบบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการดูแลซึ่งกันและกัน นะครับการคุ้มครองซึ่งกันและกันการทํางานให้แก่กันนะมันเลยเกิดระบบระบบหนึ่งขึ้นมาฮะในสังคมก็คือระบบหลายๆคนคงจะอ๋อแล้วนะระบบอุปถัม์นั่นเองครับระบบอุปถัมนั่นเองก็คือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับถ้าหากว่ามูลนายเนี่ย ต้องการจะทางานอะไรสักอย่างนะครับนะักก็สามารถเรียกใช้ไพร่ของตัวเองได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าไพร่นะมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือนะจากบุญนายได้เช่นกันนะครับเลยมีระบบระบบนี้ที่เรียกว่าระบบอุปถัมขึ้นมานะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับนะอบอุ้มกันไปนะทีนี้มาดูสังคมไทยสมัยใหม่บ้าง นะครับเมื่อกี้นี่เราพูดถึงพื้นฐานนะว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเนาะมีการตอบแทนกันนะครับแล้วก็ดูแลกันนะก็เป็นระบบระบบหนึ่งนะท,ที่อยู่ในสังคมไทยนะในตอนนั้นนะครับมาดูสมัยใหม่บ้างคําว่าสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งได้เยอะแยะมากมายนะครับแบ่งได้หลายช่วงหลายตอนเลยละ่ะนะแล้วแต่ว่าใครจะเอาเหตุการณ์ไหนมาเป็นมาเป็นจุดจุดหักเหหรือจุด จะบอกเลยดีเป็นจุดเปลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมไทยสมัยใหม่นะครับในที่นี้นะครูจะขอยกตัวอย่างให้เป็นการทําสัธทิสัญญาบอลริงก็แล้วกันนะครับทำสนธทิสัญญาบอลริงนะเป็นจุดที่ถือว่าจุดเปลี่ยนนะครับทำให้สังคมไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมไทยสมัยใหม่นะครับพราะพูดถึงสนธิสัญญาบอลริงนี่ ถามว่านี่นเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกไหมฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับที่เราทํากับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4นะครับสมัยรัชกาลที่4จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทําสนธิสัญญาแล้วหนึงฉบับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีนะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับหรือในปีพุทธศักราช 2,369นสนสนสิ 2, ส่วนสัญญาซสัญญาบาลริงเนี่ยนะฮะจะทำในปีพุทธศักราช2,398นะครับนะรายละเอียดของสุ้ิสัญญาบาลริงเนี่ยนะหนูไปหนูไป ศึกษาดูในส่วนของประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยครูจะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นและอาจจะยกตัวอย่างนะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับภายหลังการทําสนิสัญญาเบลลิงนะครับหรือว่าเหตุการณ์สําคัญนะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็แล้วกันนะครับภายหลังจากการทําสนิสัญญาเบลลิงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหลายอย่างเลยนะอย่างแรกครูขอเนื้ ยกตัวอย่างก็คือให้ราษฎรเนี่ยเข้าเฝ้าเวลาเสด็จและที่สำคัญคือส,มา,สามารถถวายดีกาได้นะถวายดีกานะเรียกร้องร้องเรียนหรือว่าชี้แจงอะไรต่างๆนะครับนะก็ทรงรื้อฟื้นมานะครับนะว่าจะออกรับดีกาเนี่ยเดือนละสี่ครั้งนะหรือสัปดาห์ละครั้งนะครับเดือนละสี่ครั้งนะ ไม่ได้เฉพาะราชดรไทยนะครับที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่มาเข้าเฝ้าแน่นอนว่าไทยเราก็มีความสัมพันธ์กับกับต่างประเทศนะครับไม่เฉพาะแค่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่รวมไปถึงต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปนะครับชาวจีนนะก็คือชาวต่างชาติชาวต่างประเทศนั่นแหละนะครับการที่มาเข้าเฝ้าเนี่ยนะให้ส่ริญาติครับให้ชาวต่างชาติยืนครับ ยืนเข้าเฝ้าได้นะอาจจะด้วยที่ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่เราแตกต่างกันนะครับนะก็ให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถยืนเข้าเฝ้าได้แล้วก็ให้คุณนางไทยฮะคุณนางไทยแน่นอนว่าไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชาวต่างชาตินะครับคุณนางไทยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันนะให้สวมเสื้อครับนะมีการให้สวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าด้วยนะครับก็จะดูสุภาพขึ้นมานะดูน่ามองนะครับให้เสรีภาพในการนับถือ ศาส,สนานะครับนะก็ไม่เฉพาะศาสนาพุทธนะครับนะสามารถ,ถน,านะนับถือศาสนาคริสต์ได้นะนับถือศาสนาอิสลามได้เช่นกันนะครับก็ก็เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งนะของคนไทยในสมัยนั้นนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ยังยังยังคงมีอยู่นะครับนะสามารถเลือกนับถือศาสนาได้ก็ตามความสมัครใจของตัวเองนะครับประการต่อมานี้อันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับนะนะการให้สิทธิสตรี ในการเลือกคู่ครองนะครับรวมไปถึงให้สิทธิอื่นๆอีกเช่นการศึกษาเพราะอะไรับแต่ก่อนเนี่ยการศึกษาเราอยู่ที่วัดนะครับแน่นอนว่า <S <s ผู้ที่จะเข้าใกล้ <S <s พระพิสุสงฆ์สามเณรได้ก็ควรจะเป็นเพศช,ชายถูกไหมฮะนะแต่พอมาในราชสมัยนะ <S <s พระเจ้าก้าเจ้าหัวนะครับก็ มีการพูดถึงสิทธิเส,เสรีนะครับของสตรีในการเข้าศึกษาแล้วก็การแต่งงานนะครับการเลือกคู่ครองนั่นเองนะสตรีก็จะมีสิทธิมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างที่เป็นครั้งแรกเป็นอย่างแรกอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นนะ,ะมาดูพูดต่อตรงนี้ก็แล้วกันสิทธิในการเลือกคู่ครองแล้วเนี่ยนอกจากนี้ยังมีการ ระบุอีกว่าห้ามฮะห้ามบิดาหรือสามีครับสมัยนั้นยังคงมีทาตอยู่ถูกไหมฮะนะในสมัยที่ในสมัยแัชกาลที่สี่ยังคงมีทาตอยู่นะครับห้ามบิดาครับและหรือสามีขายลูกหรือภรรยาครับเ,เขียนผิดเลยภรรยาเป็นทาต นะนั่นก็แสดงว่ามีการให้สิทธิความเท่าเทียมนะครับนะกับสตรีมากยิ่งขึ้นนะนะครับมาดูเหตุการณ์อื่นบ้างนะครับว่าเกิดอะไรบ้างเป็นอย่างแรกนะอย่างแรกเลยนะครับการแสดงความโจรักพักดีนะครับนะแสดงตนถึงความซื่อสัตย์ในการดำรงตําแหน่งโดยเพราะเป็นเป็นข้าราชการนะครับนะทรงดื่มน้ํา คัดสัตยานะครับร่วมกับนะคณะบ,บริพนารณะการนะครับเป็นครั้งแรกเดี๋ยวๆๆครั้งแรกตรงนี้ก็แล้วกันเป็นหัวข้อใหญ่ไปเลยครับมีการดื่นะมน้ำพิภพสัตยามีอะไรอีกครับมีการสร้างเครื่องราชชุศสริยาภรณ์ ม,รรมีการสร้างเครื่องราชอิศขอภัยมีการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรนะครับเป็นครั้งแรกนะอันนี้โอ้โหนี่สําคัญมากนะเป็นการสัญจรการคมนาคมรูปแบบใหม่นะครับในตอนนั้นก็คือถนนสายแรกครับของเมืองไทยหลายๆคนถ้าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครน่าจะน่าจะทราบแล้วนะครับว่าถนนสายนี้คือถนนอะไรคําตอบคือถนนเจริญกรุงนั่นเอง ได้รับฉายานะครับแน่นอนว่าถนนแรกนะเป็นนิวโรดนะครับนิวโระแต่ก่อนก็เราก็สัญจรทางน้ำนะครับโดยเรือบ้างอะไรบ้างนะครับนะทีนี้พอมีการคมนาคมรูปแบบใหม่นะฮะนะเป็นถนนนะครับแล้วก็เริ่มสัญจรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไปมาหาสู่กันหลากหลายมากขึ้นนะครับอาจจะสะดวกมากกว่านะมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ยังจะมีอีกสสายนะครับ พูดถึงเจริญกรุงอายุไล่ๆเรียกกันก็คือบำรุงเมืองเฟื่องนครนะครับนะชื่อคล้องจองกันเลยทีเดียวนะครับถนน,นเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนะก็เอื้อต่อการคมนาคมนะสมัยใหม่ในสมัยต่อมานะครับรัชกาลที่ห้านะครับโอ้โปร่งสัง้นขออภัยทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายนะรัประการนะครับแต่ก็จะมีจะมี เอกสารสำคัญๆนะครับที่เกิดขึ้น,นในสมัยพ่งท่านนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างมาแล้วนในเอกสารนะครับอย่างแรกเลยคือมีการยกเลิกขอพยกเลิกระบบมูลนายไพร่ที่เคยมีมานะครับมูลนายไพร่นะซึ่งก็เป็นผลให้ไพร่ครับเปลี่ยนสถานะตัวเองนะจากที่ต้อง สังกัดมูลนนะครับทูกเกนแรงงานนะครับกลายเป็นเสรีชนนะครับนะหรือบางตำราจะเรียกว่าอันนี้สำคัญนะมีแรงงานเสรีครับก็คือทำงานได้อิสระของตัวเองนะครับเราจำไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับนะและที่สำคัญครับที่สำคัญครับ สามารถเปลี่ยนสถานะตัวเองได้ด้วยเรื่องสถานะตัวเองฮะอาจจะด้วยความสามารถนะครับทางการศึกษาฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งสถานะโดยหลักๆอ่านเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างหนึ่งก็การมีใครบ้างมีในทุนฮะนะมีข้าราชการ มีใครครับมีการศึกษาสูงๆนะครับปัญญาชนแล้วก็มีชาวไร่ชาวนารวมไปถึงกรรมกรน,นะครับนะก็มีส่วนอย่างยิ่งเลยใน,ใน,ใ,นในการทำงานนะครับในการเป็นแรงงานที่สำคัญนะช่วยขับเคลื่อนประเทศของเราในตอนนั้นไปได้นะครับนอกจากทรงยกเลิกระบบบูนายและไพร่แล้วเนี่ยนะครับ นะพวก์ท่านทรงเห็นว่าเป็นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาประเทศไปได้แบบอารยะประเทศนะครับนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตะวันตกนะเขามามีอํานาจอย่างมากเลยนะครับมีการล่าอาณานิคมเกิดขึ้นนะครับนะมีมีลทัทิอะไรนะจัก,กรวรรดินิยมนะครับล่าดินแดนอะไรแบบนี้นะครับพวกท่านก็ก็ทรงเห็นแล้วว่านะควรที่จะมีพัฒนาการ นะครับของประเทศเรานะพระท่านก็เลยทรงยกเลิกระบบมูนายไพร่นะครับแล้วก็ยกเลิกทาตด้วยนะทาตก็เลยมีสถานะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นราษฎรนะครับเป็นราษฎรนะเป็นสามัญชนนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดพศออเท่าไหร่อย่างไรนะปีไหนบ้างนะนั้นนี้หนูไปศึกษาในรายละเอียดของประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะครับ นอกจากทรงยกเลิกแล้วเนี่ยยกเลิกบูนายน işte, ะยกเลิกทาตแล้วนะครับเลิกทาตแล้วยังทรงจัดตั้งโรงเรียนในแบบตะวันตกด้วยนะครับโรงเรียนในแบบตะวันตกนะฮนั่นคือโรงเรียนมหานภพารามนะครับเป็นโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรแห่งแรกนะครับนะโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกส่วนโรงเรียนเอกชนแห่งแรกโรงเรียนเ,เก่าๆนะครับนะน,นี่ก็เป็นความสนใจของตัวเองกันแล้วกันนะครับ สาเหตุที่มีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกเนี่ยนะครับนะโดยหลักการเนี่ยพงท่านต้องการขอยงมันตรงนี้ก็แล้วกันต้องการคนรุ่นใหม่ฮะต้องการผลิตคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลืองานราชการนะครับหรือเข้ารับราชการ ถูกไหมเนาะโอเคเข้ารับราชการนะครับนะนี่ก็เป็นเป็นอีกอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับในการจัดตั้งโรงเรียนในแบบตะวตันตกนะครับหลังจากนั้นการศึกษาของของคนไทยนะก็ก็มีการแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับก็มีการยกระดับขึ้นมาจนกระทั่งมีมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งแรก ในเมืองไทยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับในภายหลังนะเมื่อ26มีนาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยในสะมัยรัชกาลที่6ก็ก็จะมีในเรื่องของการตั้งดุสิตธานีนะครับนะก็เป็นการจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับอ้อข้ามไปนหนึ่งข้อฮะ ทรนะงยกเลิกประเพณีอย่างหนึ่งฮะคือประเพณีหมอบคา้านพูดสะเพินเลยนะประเพณีหมอบค้านครับโดยให้เปลี่ยนเป็นการยืนเข้าเฝ้าแทนนะครับนะให้เปลี่ยนเป็นการยืนเข้าเฝ้าแทนและโปรดให้มีการแต่งกายแบบไหนด้วยในเมื่อเราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมานะครับนะก็มีการแต่งแต่งกายแบบตะวันตกเช่นกันโอเคนะฮะ จากนั้นในปี2475นะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงละเยดกันต่อไปนะครับหลังการเปลีป่ยนแปลงการปกครองนะครับปี2475ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการปกครองระบบสมบูรณาสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนะพูดกันลินพันธ์หมดเลยนะหลังจาก2475ในนี้นะครับประเทศไทยก็เปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับระบบประชาธิปไตยนะ ทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงบ้างนะว่าภายหลังส4งสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกคือราษฎรมีความเสมอภาคแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น,นมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะฮะนะต่อมาเป็นการขยายตัวนะเมื่อกี้นี้ครูพูดไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่ง การขยายตัวทางการศึกษาอย่างกว้างขวางนะครับกำเนิดมหาวิทยาลัยนะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศิลปากรณนะครับรวมไปถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆของไทยด้วยอย่างทางภาคเหนือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางภาคอีสานก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและในทางภาคใต้ ที่ส่งภักใต้คือหมหาวิทยาลัยสงขลานครินนั่นเองนะครับพักหนือนะเดี๋ยวเดีดเนี่ยผิดเนี่ยอีสานนะแล้วก็ภากใต้นะครับนะก็ถือเป็นการขยายตัวทางการศึกษาระดับด้วยนะถือเป็นการยกระดับทางการศึกษาด้วยนะให้เป็นระดับอุดมศึกษาะนะครับนะ นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีพัฒนาการในด้านอื่นๆอีกนะครับไม่ไม่เฉพาะสิทธิเสรีภาพของสิทธิเสรีภาพเสมอภาคนะของประชาชนราษฎรนะครับหรือการขยันตัวทางการศึกษานะครับในประเทศไทยทั้นนี้ทั้นน,นนั้นมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะของประเทศด้วยนะครับซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยอันนี้คือชื่อในปัจจุบันจะบอกว่าฉบับแรกเนี่ย ฉบับแรกเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับเดียวครับที่ที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นฉบับเดียวด้วยที่มีระยะระยะเวลาในการใช้6ปีด้วยกัน แต่ปัจจุบันเราใช้คราวละ5ปีนะครับนะนี่เป็นฉบับแรกนะครับ6ปีด้วยกันครึ่งครั้งแรกเลยเนี่ยใช้เมื่อปีพศ2504นะครับนะ2504ในสมัยจอมพลสฤษดินรัตน์นั่นเองจอมพลสฤษ นรัฐนะครับใช้ปี2504จนถึงปีพศ2509 4 5 6 7 8 9 6ปีนะครับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคือฉบับที่เท่าไหร่ลองทายสิฉบับที่11นะครับนะก็เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับใช้ในปีไหน 2,555ถึงปี2,559นะครับลองนับดูดีนะ5ปีนะครับมุ่งเน้นครับอันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยกันละกันมุ่งเน้นไปที่การสร้างภูมิคุ้มกันครับต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าอะไรฮะเ,เพราะว่าในช่วงนี้บ้านเมืองของเรานะครับอยู่ในในช่วงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับดังนั้นเห็นแล้วว่าควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไว้นะครับซึ่งถ้าหนูลองดูดีๆเนี่ยคำว่าภูมิคุ้มกันในตัวเนี่ยนะจะปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับภายใต้3ห่วง2เงื่อนไขนะครับนะซึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้ระบุไว้นะครับได้กล่าวถึงเ,เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ฉบับที่9นะครับเป็นต้นมานะอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเพิ่มเติมไปเมื่อดูต่อมาดูต่อมานะครับเราจะเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยนะฮะ ตั้งสมัยสุขโขทยัยันนี้ครูจะขอบพูดคร่าวๆนะครับแน่นอนว่าสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะเราก็มีการปกครองระบอบแลนะ้วฮะอันนี้ในเอกาสารบอกว่าเป็นแบบราชาธิปไตยนะถ้าหนูดูดีๆเนี่ยนะครับจะเห็นคำสองคำก็คือคำว่าราชาบวกกับอธิปไตยนะครับราชาบวกกับอธิปไตย ซื่อที่ปไตยคืออำนาจสูงสุดถูกไหมฮะราชาทิปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ที่พระราชาหรือกษัตริย์นะครับนะก็เป็นระบบที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองตอนนี้ก็มีสมาชิกในอาเซียนของเรานะครับก็ยังคงใช้ระบบนี้อยู่นะครับ เขาบอกหลายๆคนคงจะทราบแล้วนะครับประเทศนี้ประเทศเล็กๆนะครับอยู่เกาะบอเหนียวนีคือบลูไนนั่นเองบลูไนดารุสลามนะครับในสมัยกรุงสุโขทัยอันาจากสุโขทัยนะครับการปกครองแบบนี้นะครับที่เป็นราชาธิปไตยเนี่ยมีด้วยกัน2ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยจะให้กษัตริย์นะครับมีฐานะทรงมีฐานะเป็นพ่อขุนนะครับยกตัวอย่างหนึ่งสิพ่อขุนก็สะท้อนอีกแบบหนึ่งก็คือการปกครองแบบพ่อกับลูกนั่นเอง นะครับจะมีความใกล้ชิดกันมากนะฮะนะพ่อขุนก็เช่นพ่อขุนศรีนะปฐมกษัตริย์นะครับพ่อขุนรามนะครับเป็นต้นเห็นไหมเอ่ยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราน่าน่าจะหมดแค่ตรงอันจากสุโขทยัยขอภัยยุทธยาเนาะในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงต่อไปนะ สมัยอาณาจักรยุทธยานะครับยังไม่ถึงนะสมัยสุโขทัยนะครับระยะต่อมาเมื่อกี้ระยะแรกนะครับที่เป็นพ่อขุนระยะต่อมาครับเป็นมหาธรรมราชาหรือเรียกอย่างว่าพญานั่นเองนะหรือเรียกอย่างว่าพญานะครับยกตัวอย่างเช่นพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง นะอกพระนามขององค์ท่านคืออะไรครับพญาลิไทนะครับนะก็ยกตัวอย่างไว้นะครับให้หนูดูไว้ก็แล้วกันนะสำหรับสมัยต่อมานะครับในสมัยอยุธยานะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังคงมีการปกครองในแบบนี้อยู่นะครับนะในแบบราชาธิปไตยอยู่นะกษัตริย ทรงมีฐานะเป็นเทวราชาเอาละสิเทวราชาคืออะไรปรากฏคําใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่อีกแล้วนะฮะเทวราชากับธรรมราชาเทวะกับธรรมะหมายความว่าอะไรเทวะเทพครับเทพครับนะเริ่มปรากฏแนวคิดนะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพครับนะราชาที่เป็นเทพนั่นเองนะครับ ส่วนอีกคำหนึ่งคือธรรมราชาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระราชาที่ทรงธรรมนะมีการใช้หลักธรรมนะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปกครองของของของ,ของ,ของกษัตริย์ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมี2แบบใช่ไหมนะครับแต่ว่าจะค่อนมาทางเทวราชามากกว่านะครับจะค่อนมาทางเทวราชามากกว่านะครับน,นี่คือในสมัยอันจักรยุทธยานะครับการปกครองโดยหลักนะจะมีอยู่ สองส่วนด้วยกันคือส่วนโหโหโหคือส่วนที่เป็นส่วนกลางนะครับหรือว่าราชธานีนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันนะครับนะสองฝ่ายที่ว่านี้จะมีฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนทหารกับพลเรือนนะครับซึ่งฝ่ายทหารเนี่ยก็จะมีหัวหน้าอยู่นะครับมีหัวหน้าหรือเรียกว่าอัครมหาเสนาบดีนั่นเองนะครับตำแหน่งที่เราเรียกว่าสมุกหกะลาหม คุ้นๆไหมกลาโหมนะฮะสมุหะกลาโหมซึ่งก็จะคงเป็นเป็นชื่อที่ใช้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับจะบอกว่าเป็นชื่อกระทรวงด้วยนะฮะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดถึงแน่นอนนะครับสำหรับฝ่ายพลเรือนนะครับหรือมีจตุสดมด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะรู้นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวียงวัง คลังนาเวียงวังคลังนานะครับจะตุวสดมสีขานั่นเองนะฮะมีอัครมหาเสนาบดีผู้ดูแลฝ่ายพลเรือน,นก็คือสมุหนายกคุณคุณเช่นกันนะครับเอาละมาถึงส่วนของภูมิภาคกันบ้างนะครับในสมัยพระบรมไตรโลก,กนาถนะครับพระองค์ท่านมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการปกครองนะครับนะ โดยมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนของภูมิภาคเนี่ยงท์ทชานทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงนะครับนะแล้วเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นหัวเมืองชั้นในนะครับหรือเรียกอย่างว่าเมืองจัตวานะสองชื่อนี้คือเมืองเดียวกันนะครับโดยมีตําแหน่งผู้ปกครองเมืองจัตวาหรือเมืองชั้นในเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้รังผู้รังนั่นเองนะครับนะนี่คือในสมัยพร,ระบรมไตรโลกนาถนะครับสําหรับ หัวเมืองอื่นๆก็เช่นหัวเมืองชั้นนอกนะครับหรือเมืองพระยามหานครเนี่ยก็จะให้เจ้านายหรือคุณนางนะครับนะไปเป็นเจ้าเมืองนะครับแต่อำนาจก็ยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์อยู่นะครับจะมีการแยกออกไปเป็น3ระดับด้วยกันก็คือเมืองเอกโทและตรีนะครับนอกจากนั้นไปนะครับก็ยังมีการปรรทุกกับปกครองนะครับเป็นแบบหัวเมืองประเทศสลาชนะครับหรือเมืองขึ้นนั่นเองประเทศสลาชหรือเมืองขึ้นหนือระวังนะชื่อบางทีนะฮะ นะเมืองหนึ่งเมืองหรือหนึ่งแบบเนี่ยมีได้หลายชื่อด้วยกันนะครับก็ต้องระวังกษัตริย์ท้องถิ่นนะครับจะทําการปกครองในในประเทศแบบนี้นะครับนะในประเทศที่เป็นลักษณะของประเทศสลาชหรือเมืองขึ้นเมืองหรือเมืองออกท้งนี้ทั้งน,นั้นก็จะคงมีการส่งราชบรรการนะครับนะมาให้ฝ่ากษัตริย์ที่ราชธานีนะครับเดี๋ยวนี้เราเราจบอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันว่าผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยคืออะไรคําตอบคือหนูเห็นแล้วใช่ไหม ว่าต่อใหอ้มีหัวเมืองนู่นนี่นั่นนะครับแต่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับก็ยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์อยู่นะครับดังนั้นลผลจากการปฏิรูปก,ก็คือการรวมอํานาจครับเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองรวมไปถึงมีการแยกครับแยกฝ่าย ทหารครับกับฝ่ายพล,ลเรือนพล,ลเรือนออกจากกัน่าก็มีการปกครองนะครับในสมัยของพระองค์ท่านนั่นเองอเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเราจะจบอยู่ตรงอยู่ตรงการเปลี่ยนรูปกับปกครองนะครับในสมัยพระบรมตายโลกนาถในคราวหนะ้าเราจะมาพูดกันต่อ,อยังอยู่ในสมัยอาณาจักรสุขขอภยัยอ,อาณาจักรอยุธยาอยู่นะครับ นะเราจะพูดถึงสมัยพระเภทราชานะครับแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเป็นสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็จะพูดถึงยุประชาธิปไตยนะครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองเอาเละฮะวันนี้ก็นะได้เวลาสมควรแล้วนะครับนะผมอาจารย์วิลิีบุญมานะครับกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงของห้องเรียนออนแอร์นะครับกับ หัวข้อวิวัฒนาการทางการเมืองกับปกครองของไทยนะครับในครั้งแรกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ